This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ธรรมชาติมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นนะครับอยากรู้อยากมีซีนอยากเข้ามีส่วนร่วมไม่อยากโง่ไม่อยากตกยุคอะไรก็แล้วแต่มันเลยพายตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันทะเลาะทะล่าเข้าไปโดยที่ไม่ทันได้นึกถึงความมีจริยธรรมกับเพื่อนมนุษย์หรือแม้กระทั่งคนที่โอเคไม่ได้เป็นสำนักสื่อก็ได้ เป็นคนที่รีพอรตรายงานข่าวที่แบบอิสระมีมือถือตัวหนึ่งมีโซเชียลมีเดียตัวเองแล้วก็ไลฟ์อย่างเงี้ยครับเออบางทีเขาต้องการได้ซีนอะต้องการมีพื้นที่ที่ตัวเองจะมีตัวตนหรือรู้สึกว่าตัวเองสําคัญพออยากรู้สึกว่าตัวเองสำคัญปับ๊บก็เลยต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องให้คนมาสนใจแล้วก็ใช้เหตุการณ์เนี้ยเป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองอัตราตัวเองฉันอยากรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกระแสและฉันรู้สึกดีจังเลยที่มีคนมากดไลค์มาสแสดงความคิดเห็นฉันไกลเป็นคนที่อยู่ในสปอตออมมีคนนติดตาาาาารข่่วบงยงยจกั ตามันโตครับพออัตราโตปับ๊บัวมันก็ยิ่งใหญ่บทจนบทบังหัวใจคนอื่นบันทีมันเลยทําให้คุณค่าวความเป็นคนของเขาก็หายไปครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศถิตพรค่ะ This Toy PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพิเบ o d พอด t คค่ะวันนี้เรามาพบกันเพื่อพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการถ้า มีการสูญเสียใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราจะายังไงกันต่อดีมันแน่นอนมันมีแผลใจเกิดขึ้นแหละมันมีสิ่งที่มัน สร้างสิ่งที่เรียกว่าเราอาจจะปรับตัวกันไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เราก็เห็นอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะเราจะดูยังไงให้เรารู้สึกว่ามันไม่เครียดไปกับสิ่งที่เราเสพข่าวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับดรสุวฒวิวงทางสวัสดนักจิตวิทยาการปรึศศกษาหรือคุณเอิญคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะคุณเอิญคะเอาแหละในภาวะที่เราเกิดความสูญเสียละมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดแผลใจ กับคนคนนั้นแน่นอนที่เผชิญกับสถานการณ์เราอยากจะให้แยกเป็นพาร์ทของอสิ่งที่คนที่สูญเสียเนี่ยสมมุติว่าในเชิงของแง่ของความเป็นครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็ในเชิงของเรื่องของความเป็นคนในครอบครัวด้วยเนี่ยอาอย่างในคนในครอบครัวอันนี้ที่ฉันจะขอพูดถึงความเป็นพ่อแม่ลูกในบทบาทแบบนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้แบบพูดในวงกว้างนะแต่ว่าในความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วะนะ ตรงเนี้ยมันสร้างแผลใจให้กับคนที่ยังอยู่แน่นอนแน่นอนแน่นอนครับทีนี้ต้องบอกว่าเอ,อตะกี้พอพูดถึงพ่อแม่ลูกเนี้ยครับแต่ละคนก็จะมีมุมมองต่อความสูญเสียไม่เหมือนกันลูกในฐานะที่เผชิญกับการสูญเสียหรือเจอเหตุระทึกขวัญบางอย่างค่ะในมุมเด็กก็จะมีมิติทางจิตใจที่สร้างบาดแผลใ,ให้เด็กคนนั้นเหมือนกันอถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีมิติของบาดแผลอ,อีกแบบหนึ่งเหมือนกัน ถ้าเกิดส่วนเสียแค่ลูกคนเดียวอย่างเงี้ยครับสมมติคู่สามีภรรยาส่นเสียแค่ลูกอย่างเงี้ยครับก็มีแผลใจเกิดขึ้นแน่แนแนละในบรรดาสามีภรรยา,าแต่สําหรับบางคนโชคร้ายเนาะเรียกว่าเสียคู่ครองไปด้วยแล้วก็เสียลูกไปด้วย<า>แล้วเหลือตัวเองเพียงลําพังแผลใจก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันลึกขึ้นไปอีกอย,อย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเมื่อเราเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ของการสูญเสียหร,ห,หรือเหตุการณ์ระทึกขวัญหรือเหตุการณ์ที่มันเวลวร้ายอย่างเงี้ยฮะกับชีวิตเราแผลเกิดขึ้นแน่นอนอืแล้วการไปต่อ จากแผลนั้นอย่างเงี้ยครับมันจะยากแล้วมันจะมีความยากและมันย่อมทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างไว้ในใจเสมอการก้าวผ่านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะงั้นพวกนี้มันก็จะมีคำทางจิตวิทยาเรียกว่า post-traumatic stress disorder หรือว่า PTSD ครับเป็นเป็นภาวะของความเครียดภาวะของความวิตกกังวลภาวะของการคล้ายแพนิคหรือว่าใช้ชีวิตได้ยากมากหลังจากที่เราเจอเหตุการณ์สะเทือนขวนัญสะเทือนใจบางอย่างซึ่งเหตุการณ์การเสื่เสียนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งนั้นด้วยในทุกๆวันเรามีเขาอยู่ไง ใคแต่วันนี้ไม่ไม่มีแล้วอะจากคนอื่นมากระทําด้วยไงครับใช่มันไม่ได้เกิดจากใดๆที่ที่จากตัวเราใช่ไหมล่ะมันมันก็จะอีกมุมหนึ่งเนาะแต่อันนี้มันคือคนอื่นใครก็ไม่รู้อะมากระทํากับครอบครัวของเราใช่ครับเป็นความเจ็บแค้นเป็นความเจ็บใจคนบางคนก็คล้ายๆเติบโตจากแบบแผลนั้นเป็นความรู้สึกโกรธแค้นจริงชังค่ะเนอะทีนี้ประกดแค้นจริงชังมันก็จะมีอาการที่หลังจากนั้นหลายแบบคนบางคนก็กลุกอยู่กับตัวเอง รู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตคนบางคนอาจจะเปลี่ยนไปในทางบวกคือกลายเป็นนักรณรงค์ก็มีคนะคนบางคนก็เปลี่ยนจากจุดที่เป็นแบบผู้ถูกกระทําเช่นคนในครอบครัวอาจจะถูกลอบสังหารหรืออาจจะถูกทําร้ายอะไรแล้วแต่เขาเกิดความกดแค้นเจ็บใจเขาอาจจะลุกขึ้นมาเป็นนักรณรงค์เป็นนักปฏิวัติหรือเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้เพื่อต่อสู้และเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในสังคมเขาก็ผันความกดแค้นความเจ็บใจความแร้นแค้นของเขาเนี้ยมาเป็นพลังทางบวก ที่จะช่วยเกือ้อกูลในสังคมอยู่ได้ดีขึ้นเพราะเขาจะรู้สึกว่าไม่ควรมีใครที่ต้องมาเชิญสิ่งนี้และมี<ฮ>บางสิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ไม่ต้องมีผู้คอไล l i แบบเขาอีกอือย่างนี้ครับมันถึงมันจะรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมความรู้สึกของความไม่ถูกต้องที่ทุกวันนี้มันมีระบบหลายๆอย่างเนาะที่ไม่ได้ถูกวางให้ดีหรือแม้กระทั่งไม่ได้ถูกคิดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนในสังคมมันเลยกลายเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตามข่าวที่เราได้ยินประจำเนาะบางทีมีเรื่องของแบบคลั่ง หลอนยาบ้างยาเสพติดบ้างหรือระบบอะไรที่ไม่เป็นธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการก่อการร้ายขึ้นมาอ,มอย่างเงี้ยฮะบางคนก็โตขึ้นมาแบบนั้นแต่สําหรับในมุมเด็กเนาะต้องบอกว่าในมุมเด็กก็มีมุมเด็กที่เรียกว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเองอใช่และรอดชีวิตมาได้ทีนี้ก็ต้องรู้ว่าเด็กคนนั้นนะครับเขาจดจําได้ไหมด้วยด้วยเขาเรียกว่าอายุของเขาด้วยวัยของเขา ใช่ไว้ที่เขายังจดจําได้หรือเปล่าอืแต่ถ้าเขาอยู่ในไว้ที่จดจําได้และเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วภาพสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับสายตาเขาเลยเขาอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเลยเงี้ยครับแน่นอนมันจะต้องมีบาดแผลในใจแน่นอนอืและเกิดเป็นภาพจําที่รู้สึกกลัวค่ะกลัวสังคมหรือแม้กระทั่งมีอะไรสักอย่างที่เป็นเหตุการณ์คนแปลกหน้าเข้ามาอาจจะกลายเป็นคนกลัวแปลกกลัวคนแปลกหน้าไปเลยก็ได้ <อะ S 2> หรือถ้ามีเสียงดังเสียงระเบิดอะไรเงี้ยฮะเขาอาจจะเกิดเกิดการแพนิคขึ้นมาผวา นั่นคือแผลใจที่เกิดขึ้นมันมีหลายเหตุการณ์มากจริงๆนะท,ที่ไปเกี่ยวข้องกับเด็กโดยที่อ่าเขาเผชิญสถานการณ์นั้นจริงๆเด็กที่โตพอที่จะรับรู้เรื่องราวอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเขามากจริงๆนเนาะก,ออกับเด็กที่เล็กลงมาหน่อยอาจจะหลายคนอาจจะว่าเอ้ยเขาไม่น่าจะจำอะไรได,รได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆในเวลานั้นเนี่ยภาพที่เขาเห็นหรือความเข้าใจของเขาอ่ะมันอยู่ในระดับไหนเด็กบางคนเขาก็มี มีความฉลาดนะเขาเห็นแล้วเขาหรือหรือ,หร,อหรือเขาจำมันหรือเขารู้เลยว่านี่คืออะไร,รก็มีใช่เพราะว่าเอา้าทุกวันนี้เราดูข่าวเนี่ยมันมีแต่ข่าวพวกเนี้ยเต็มไ,ไปหมดอยู่แล้วอ่ะใช่ครับเพราะต่อให้ไม่ต้องจดจําด้วยสมองเนาะแต่ด้วยสัญชตาตญาณนะครับสัญชตาตญาณมันจะบอกเลยว่าสิ่งนี้กําลังเป็นภัยคุกคามตัวเขาอยู่อืเพราะงั้นต่อให้ไม่ต้องจดจําด้วยสมองสมองไม่ต้องตีความอะไรมากแต่ด้วยบรรยากาศของแรงกดดันหรือความรู้สึกไม่มั่นคงตรงเนี้ยคือสัญชาตญาณที่เดตัวสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับ หรือแม้กระทั่งการที่มีคนเข้าไปพูดคุยหรือว่าเอาแหละเป็นห่วงเด็กอะเนาะเข้าใจตรงนี้เราเราไม่ว่ากันแต่ว่าการเข้าไปคุยเนี่ยหรือการเข้าไปถามเนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กแบบยิ่งแย่กว่าเดิมก็ได้ใช่ใช่ครับเพราะงั้นอย่างที่เราพูดมาเสมอเลยว่าเวลาที่เราอยากจะเข้าไปซัพพอร์ตหรือเข้าไปพูดคุยอะไรสักอ,อย่างกับคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยครับเราจําเป็นมากที่ต้องสังเกต ว่านั่นใช่จังหวะหรือเปล่าอืใช่การเวลาที่เหมาะสมไหม<ะ>ใช่จังหวะบริบทที่เหมาะสมจะเข้าไปคุยไหม<ะ>เพราะถ้ามันไม่ใช่เราไม่ควรเข้าเราควรปล่อยไวเย้เฉยๆก่อนแต่ถ้าเราเห็นว่า้จังหวะเนี้ยถ้าไม่เข้าไปถามไปคุยน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เก็บวนไว้ในใจเราเป็นผลเสียมากกว่า<ะ>เราสามารถเข้าได้เหมือนกับว่าถ้าถ้ายังเป็นเด็กเล็กๆเ,เ,เลยอย่างเงี้ยเราเราดูสถานการณ์โดยองรวมก่อนไหมว่าเออเขายังคงที่จะ ร่าเริงอยู่ไหมหรือเขาเป็นต้องดูบุคลิกเดิมของเขาด้วยเนาะว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบอ๋อมีความร่าเริงหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเด็กเฉยๆนิ่งๆก็ต้องดูด้วยว่าณเวลานั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเขาเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเพิ่งผ่านมาหมาดๆมาเลยอย่างเงี้ย เขาบุคลิกมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือเปล่าอ่าครับต้องดูตรงนั้นด้วยเนาะใช่ครับเพราะถ้าเขาไม่เปลี่ยนแล้วเขาดูสดใสดีโดยที่เราสังเกตได้ว่าเขาดูสดใสเหมือนคนไม่เคยเจออะไรอืบางทีพวกนี้เราอาจจะปล่อยว่างๆไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบเข้าไปแบบว่าไม่ต้องรีบ,บไม่ต้องรีบเนี่ยหนูเพิ่งผ่านหนูรู้หนูหนหนจําได้ไหมหนูรู้สึกอะไรไหมตอนนั้นหรือนี้ไม,ไม่ต้องเนาะเพราะจากเดิมที่ว่าเด็กบางคนอาจจะไม่รู้สึกก็กลายเป็นถูกถามให้รู้สึกก็มีก็จะงงๆแล้วล่ะหรือต้องบอกว่าเด็กบางคนจริงๆรู้สึก แต่ในจังหวะนั้นเหมือนที่ผมเล่าเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีนกลไกการป้องกันตัวเพื่อไม่ให้เจ็บใจแหลกสลายไปเด็กอาจจะใช้กาลังกาลังใช้กลไกในการหลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ค<ฆ>่ะหรือหลบหลีกความเป็นจริงอยู่ก็ได้เพื่อที่จะถนอมใจเขาไว้ก่อนเพราะงั้นถ้าเราดูทองแล้วแบบไม่แน่ใจเงฮะเราอย่าเข้าไปบุมบามที่ไปเปิดไปเปิดกล่องอะไรบางอย่างหรือไปเปิดแผลบางอย่างที่ไม่ควรไปเปิด<ฆ>นะครับทำนิ่งๆแล้วดูสถานการณ์ไปก่อนจนกว่าเราจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้ยผ่านมาสักระยะเวลาหนึ่ง แล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความติดค้างบางอย่างว่าเอ้ยพอเราสังเกตเด็กคนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีความเฮฮาบางช่วงเวลาแต่บางช่วงเวลามันดูเศร้าซึมไปเลยม,มันมันแบบพลิกมันพลิกอย่างเงี้ยครับ<อ>มันมีการเก็บตัวมันมีแววตาที่หม่นหมองบางทีพวกนี้อาจจะเป็นช่องที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเด็กคนเนี้ยมีอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ในใจ แต่เพียงแค่ว่าจุดไหนที่เด็กคนนี้พร้อมจะพูดคุยผมว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่เราบอกยากนะเพราะว่ามันไม่สามารถกําหนดดระยะเวลาได้ค่ะแต่มันต้องกําหนดด้วยการที่เราเห็นว่าเด็กคนนี้โตพอที่จะคุยเด็กคนนี้มีท่าทีของการที่อาจจะพูดถึงความจริงบ้างพูดถึงความเศร้าโดยที่เผชิญหน้ากับความเศร้าได้โดยที่ไม่ได้หลบไม่ได้หลบเลี่ยงอันนี้อาจจะหมายถึงจุดที่เขาพร้อมแต่โตพอที่จะคุยแล้วเนี่ยฮะแต่ถ้าดูทรงแล้วไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปแตะผมว่าอันเนี้ยถ้าเราไม่มั่นใจอย่าแตะดีกว่า เพราะมันเป็นความเสียเ่ยงแล้วเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าคนบางคนกําลังใช้กลไกป้องกันตัวเพื่อรักษาใจเขาแล้วเราเนี่ยครับไปผ่าตรงนั้นขึ้นมาปุ๊บมันกลายเป็นว่าจากเดิมที่เขาควรจะได้มีระยะเวลาในการค่อยๆค่อยๆย,ย,ย,ยอมรับความจรงิงมันกลายเป็นถูกทําให้ระยะเวลามันกระชั้นลงไปอีกม,มันแคบลงไปอีกมันเร็วเกินกว่าที่เขาจะต้อนรับความจริงชุดนี้ได้อาจจะเป็นเราเองนี่เนี่ยทำให้เขา เกิดบาดแผลในใจที่มันหนักขึ้นไปอีกครับค่ะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเอาจริงๆที่เคยติดตามดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีคนที่เข้าไปสอบถามเพราะ<ช>ว่าเขาเขาเป็นคนเผชิญเหตุการณ์ตรงนั้นเขาก<ช>็อาถ้าโตพอที่จะเล่าได้อะมันก็มีผู้ใหญ่ไปถ,ถามน,<ด><ด>นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กต้องมานั่งเล่าอ่ะใช่ซ,ซึ่งซึ่งไอการเล่าเนี่ยฮะต้องบอกว่าการเล่ามันเหมือนการย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์นั้นอีกรอบซ้าทีเนี้ยการเล่าอ่ะคําถามคือเล่ากี่รอบเล่ากี่รอบซึ่งทุกวันเนี้ยครับ ต้องบอกว่าวงการสื่อสารมวลชนก็มีปัญหานะเพราะมันมีการแข่งขันสูงผมก็เข้าใจดีว่าตอนนี้ในวงการสื่อสารมวลชนมีการแข่งขันกันมากค่ะและมันมีเรื่องของเงินทุนเรื่องของงบประมาณเรื่องของการดึงเลตติ<ช>้งทุกช่องแข่งขันจะต้องการข่าวที่พิเศษมากกว่าช่องอื่นเพื่อล้มคู่แข่งหรือดึงความสนใจจากคู่แข่งได้มันเลยทําให้นักข่าวบางท่านเนาะเรียกว่าหลงลืมสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณ่ะค่ะเออหรือจริยธรรมวิชาชีพ มองมองแต่เรื่องผลประโยชน์หรือสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจะต้องทําให้ปิดปิดจ็อบให้ได้จนลืมความเป็นเพื่อนมนุษย์ไปผมว่าทุกวันนี้มีหลายที่ที่เขาออกมาเรียกร้องนะว่าอย่าส่งภาพต่ออย่าไปถามซ้ําอย่าไปถามคําถามแบบนั้นว่าคุณรู้สึกยังไงเอาแบบเด็กเจอแบบนี้ต้องรู้สึกยังไงอ่ะหรือแบบเราเสียลูกต้องรู้สึกยังไงอ่ะเออใครจะมาบอกดีใจอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะมันคือคำตอบมันเป็นแบบถ้าเราเห็นตามภาพเนาะ เอาไม่จ่อไม่พอ <ừ> กล้องซูมด้วยกล้องซูมด้วยเห็นแววตาอ่าแล้วภาพนั้นจะเป็นภาพที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตไปทั้งชีวิตของคนนั้นนะครับ <c oughs> แล้วคำถามคือน,นักข่าวอยู่ไหนหนักข่าวก็เสร็จจ็อบได้ภาพแล้วเป็นไงเขาก็ไป <c oughs> ใช้ชีวิตต่ออ <c oughs> แต่แต่เราเลกคอร์ดสิ่งนี้ไว้เป็นประวัติศา,ศาสตร์ของชีวิตเขาไปแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับทุกครั้งที่เขาใช้ชีวิตเขาก็จะกลับมาเห็นว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือถ้าเกิดลองนึกภาพเนาะมันจะมีเขาเรียกว่า ครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์นี้นั้นน้อนเนี้ยฮะมันก็จะมีการร,รีรันข่าวนี้ใหม่และคําถามคือเจ้าของเรื่องหรือเหยื่อที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเมื่อต้องมานั่งรีรันด้วยรู้สึกยังไงอ่ะนี่คือปัญหาของการที่วงการสื่อถ้าเกิดขาดจริยธรรมเราอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป,เป็นเป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่ง โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวก็ได้หรือบางทีเราอาจจะเป็นตัวร้ายโดยที่เราไม่แคร์ก็ได้ว่าเราต้องเป็นตัวร้าย mm hmm. เพราะเรากําลังมองเรื่องเกี่ยวกับคล้ายๆเลตติ้งหรือผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินกว่าความเป็นเพื่อนมนุษย์ <Yeah. S 2> อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันไม่ใช่แค่เหตุการ์อ,อ,อาจจะก่อการร้ายบางครั้งเหตุการณ์ของการ,รล่วงละเมิดทางเพศเงครับเราได้ยินเนาะว่าต้องเล่าให้ตํารวจฟังหลายรอบหรือนักข่าวมาถามซ้ําหลายรอบเจ้านี้มาถามเสร็จเดี๋ยวเจ้ามาถามต่อ <Yeah. S 2> อย่างเงี้ยฮะหรือทุกคนมาลุมถามพร้อมกันแล้วกล้องก็สูงมาที่เขาพร้อมกััน10ตว สิบจอพร้อมกันนักข่าวสิบคนจอถามรุมถามอ mm hmm. ออืเในการเล่าครับมันก็เหมือนต้องนึกย้อนไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยๆเล่าเพราะงั้นในในฐานะเหยื่อครับถึงเราถึงจะด,ดีนประโยคบอกว่าเหมือนถูกกระทําซ้ําแล้วซ้ําอีกจากจากเนี่ยสิ่งที่จากจาการต้องเล่า,ลาให้ตำรวจฟังจากการต้องเล่าให้นักข่าวฟังรู้สึกเหมือนถูกทําซ้ําแล้วซ้ําอีกอื mm hmm. อย่างเงี้ยครับบางคนก็ถามลึกสัระดับแบบเห็นภาพเลยว่าเกิดอะไรขึ้นชาร์ตอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่จําเป็นเลย เพราะเราโมแต่สนใจเรื่องเกี่ยวความเข้มข้นของข่าวมากไปจนลืมหัวใจของใครเจ้าของเรื่องครับลองลองถ้าเป็นตัวเองโดนบ้างคงไม่อยากเล่าหรอกแต่บังเอิญว่าตัวเองไม่โดนนะออาไม่โดนปั๊บมันก็เลยรู้สึกว่าพูดง่ายถามง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องต้องเข้าใจสิทธิของเด็กด้วยนะคะเขาถึงต้องแบบเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ที่เกี่ยวกับเด็กต้องมีสหวิชาชีพเนี่ยใช่ใช่เข้าไปช่วยในการพูดคุยดูแลหรืออะไรเงี้ยหลายๆส่วนด้วยกันไม่ใช่ว่าเราจะอาศัยความเป็นแบบ วงนอกใดๆอะไรเงี้ยคือคือพูดตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าสื่อไม่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะจากไลจากหลายๆเหตุการณ์แล้วก็เนี่ยคือตอนนี้ทุกคนระวังมากขึ้นครับอีกอย่างที่ห่วงก็คือว่ามันจะมีความเป็นที่เราใช้เทคโนโลยีอะเราไม่ได้สังกัดอะอแต่ว่าฉันถ่ายขอขัดใจอะเลยใช่ครับเก็บภาพนู่นนี่นั่นอันนี้ก็โอ้ ขอเลยขอเลยรจริงๆบางเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเราบางอย่างไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปเล็กคอร์ดไปถ่ายทอดไปไลฟ์อะไรกันขนาดนั้นหรอกนะมันกระทบกระเทือนอะใ, <ช S 1> ในสถานการณ์นั้นไม่ใช่ใชว่าทุกอย่างจะต้องมารายงานสดฉันเป็นนักข่าวฉันเป็นคนนําเสนอเหตุการณ์ใช่ครับอย่าลืมนะว่าคนที่เขาดูหร,าดหรือคนที่เขาเกรยียนคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะใช่ใช่ครับ เราเลยไม่ได้ได้นึกเลยว่าตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เลวร้ายเหมือนกันนะใช่ต้องบอกว่าธรรมชาติมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นนะครับอาจริงนะผมว่าสิ่งมีชีวิตมนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากมีซีนอยากเข้ามีส่วนร่วมไม่อยากโง่ไม่อยากตกยุคอะไรก็แล้วแต่มันเลยพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันทะเลาะทาร่าเข้าไปโดยที่ไม่ทันได้นึกถึงความความมีจริยธรรมกับเพื่อนมนุษย์อย่างงี้ครับหรือแม้กระทั่งคนที่โอเคไม่ได้เป็นสาน เป็นคนที่รีพอรตรายงานข่าวที่แบบอิสระมีมีมือถือตัวหนึ่งมีฟอเรชชียลมีเดียตัวเองแล้วก็ไลฟ์อย่างเงี้ยครับเออบางทีเขาต้องการได้ซีนอะต้องการมีพื้นที่ที่ตัวเองจะมีตัวตนหรือรู้สึกว่าตัวเองสําคัญถูกไหมครับอพออยากรู้สึกว่าตัวเองสำคัญปั๊บก็เลยต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องให้คนมาสนใจแล้วก็ใช้เหตุการณ์เนี้ยเป็นเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองอัตรตาตัวเองเ มันคิดได้ฉันอยากยิ่งใหญ่ฉันอยากรู้สึกว่าสาคัญฉันอยากรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกระแสและฉันรู้สึกดีจังเลยที่มีคนมากดไลค์มาแสดงความคิดเห็นฉันไ <c oughs> กลเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์ม,มีคนติดตามมีคนรอข่าวบางอย่างจากฉันอัตรามันโตครับ <c oughs> พออัตราโตปับ๊บตวัวมันก็ยิ่งใหญ่บทจนบทบางหัวใจคนอื่นบางทีมันเลยทําให้คุณค่าความเป็นคนของเขาก็หายไปครับค่อยๆหายไปตามวันเวลาที่มันเกิดขึ้นตามความถี่ที่เขาทําบ่อยขึ้น คือคุณอาจจะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ว่ามัน,ม,ม,นมันอยู่เขาเรียกอะไรเหมือนอีกมุมหนึ่งของมนุษย์อ่ะใช่ครทีม่มันมีพาร์ทแบบนี้อยู่ใช่แล้วมันจะค่อยๆเกินกินเราเข้าไปจนลืมไปว่าเราทวนกลับไปทางไหนครับเพื่อรักษาความยีงามของใจไว้อะอืมแล้วอย่างเงี้ยในสถานการณ์แบบเนี้ยความที่มันมีหลากหลายที่มันเข้าหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่มีเด็กอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยเนี่ยในวันหนึ่งที่เขาเติบโตมาไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยถ้าไม่ถูกกระตุ้นเขาก็จะลืมได้ใช่ไหมคะ ผมคิดว่าเขาไม่ลืมนะแต่เพียงแค่ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ย้อนมารบกวนชีวิตเขาบ่อยเท่าไหร่มผมว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเราจะหวังแค่เพื่อนคนในสังคมไม่ได้ครับเพราะว่าคนในสังคมมีหลากหลายมากมันเหมือนกฎจราจรน,นะฮะกฎจราจกรากฎเดียวกันนะอย่างเช่นเอาไฟแดงก็ได้เอาเรื่องไฟแดงง่ายๆ <laughs> เลยมันจะมีคนที่ทั้งชีวิตไม่ฝ่าไฟแดงอกับคนที่ทั้งชีวิตไฟแดงคือ ไม่ไ <ฟ S 1> ต่างจากไฟเขียว <laughs> ถูกไหมครับเออเออแต่ว่ากฎหมายเดียวกันแต่ทำไมคนถึงเลือกตอบสนองต่างกัน<อ><อ>นั่นเป็นเพราะว่าคนบางคนมีจริยธรรมในใจตัวเองอยู่แล้ว<อ>แต่คนบางคนไม่ได้มีจริยธรรมในใจเลยเพราะฉะนั้นกฎหมายจากอำนาจสูงสุด<อ>กฎหมายที่ถูกร่างขึ้นมาในสังคมควรจะมีความเขาเรียกว่ารัดกลุ่มเพียงพอที่จะให้คล้ายปรามป้องปรามให้ใครบางคนที่ไม่อยู่ในล่องในรอยนี้ได้เกิดความหวาดกลัว เกิดความหวั่นเกรงว่าถ้าเขาไม่อยู่ในในในแทร็กนี้หรือในเช่นนี้นะมันจะต้องเกิดภัยคุกคามตัวเขาอืมเพราะงั้นเรื่องระบบก็สําคัญครับว่าจะทํายังไงให้คนที่ไม่ไม่เรียกว่าไม่มีจริยธรรมในใจเท่าไหร่และมันก็ชอบแหกกฎเกิดความหวาดกลัวอืม mm hmm. เพราะว่าคนที่ชอบแหกกฎนะครับเราจะคุยกับเขาด้วยเหตุผลไม่ค่อยได้หรอก <c oughs> อเพราะตัวเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อยู่ด้วยเหตุผล <c oughs> อ่าเราคุยด้วยเหตุผลไม่ได้เราเลยต้องอาศัยความกลัวนี่แหละในการปรามให้เขาอยู่ในร่องในรอยที่ควรจะเป็นเพราะงั้นเรื่องนี้สุดท้ายก็หนีไม่พ้นกับการที่ต้องตั้งคําถามกับเรื่องระบบเชิงโครงสร้างเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทุกคนนี้อ,อ,องค์กรหรือแม้กระทั่งกฎหมายที่มีอํานาจในการควบคุมสือ่อควบคุมให้สิ่งที่ดีงามเป็นบรรยากาศอคันรองได้ใช้อํานาจจริงหรือมีอํานาจจริงในการจะกําหนดสิ่งนี้หรือเปล่าอื เพราะถ้าไม่มีนั่นก็หมายความว่าคนอื่นมันจะเป็นยังไงก็ได้ครับแล้วพอเป็นยังไงก็ได้มันก็ยิ่งเละเทะไปกันใหญ่อย่าลืมว่าทุกคนมีแผลใจใน,ใช,ในชีวิตอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าบันแผลใจนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรบางคนรุนแรงแต่ก็เก็บเอาไว้ไม่อยากจะไปคิดถึงไปนึกถึงไม่ไม่ก็ไม่ควรไปสะกิดของคใครทั้งนั้นแหละใช่เพราะทุกคนทุกคนมีผมผมเชื่อนะทุกคนมีความต้องการจะ move on ชีวิตไปข้างหน้าต้องการมีความเติบโตต้องการกับ ต้องการจะใช้ชีวิตเติบโตไปข้างหน้าอแต่มันจะมีอะไรบางอย่างแหละที่เราเล็กอรอดมันไว้และทําให้เขาถูกดึงกลับไปในอดีตเหมือนกับอันนี้เลยเหตุการณ์ที่มีน้องคนนึงเกิดเหตุการณ์ที่ก่อนหน้าเนี้ยครับอ,อใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วพอมันมีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยมันความทรงจำนั้นมันกลับมาได้ใหมครับนะมันกลับมาแล้วพอกลับมาออทีนี้ไอ,อคนอื่นไม่รู้เรื่องอะ่ะ ไอคนอื่นที่มันไม่ได้โดนกับตัวไม่รู้เรื่อง<ะ>แต่ไอเจ้าตัวที่แบบถูกดึงกลับไปอะฮะมันถูกดึงกลับไปอย่างลำพังอะว่าเป็นฉันเองที่ต้องกลับไปตรงนั้นคนเดียวครับฉันเคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายแบบแค,คล้ายๆแบบนี้มาเหมือนกันมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะผมว่าเพราะงั้นตะกี้ที่ผมพูดถึงไอตรงที่กํากับตรงนี้ครับมันสําคัญมากเพราะ,ะว่ามันจะช่วยป้องปรามไม่ให้เกิดล่องรอยสิ่งเนี้ยให้คนเป็นนึกย้อนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเหยื่อหรือผู้ที่รับผลกระทบ ความสูญเสียไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเราความเป็นพ่อแม่ลูกแค่สูญเสียใครคนใดคนหนึ่งไปมันก็ไม่โอเคแล้วแย่มากแล้วใช่ครับเขาไม่ควรไม่ควรโดนอะไรที่มันตมน้ําจากนั้นอีกเพราะมันหนักแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วครับอ้ยากเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องเป็นคนหนึ่งที่เหลืออยู่อ่ะใช่ครับใช่แล้วเราต้องสูญเสียแล้วแบบว่าวันนี้เราโหแค่ลําพังที่เราจะต้องเดินไปให้ได้อ่ะอ่ะโอเค,คมีครอบครัวเป็นเป็นกําลังใจที่ดีเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันรอบข้างเราไปอีก ข่าวคราวเหตุการณ์หรืออะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ถูกลบเลือนหายไปในช่วงข้ามคืนนะอืม,มันมีระยะเวลาที่แตกต่างกันไปด้วยที่เราเคยคุยกันนะเนาะใช่ครับบางทีบางทีในโลกยุคปัจจุบันนะผมต้องใช้คําว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตนะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันอาจจะหายไปมันอาจจะลืมๆไปเพราะว่าข่าวมันก็เป็นแค่นังเสือพิมพ์มันก็มันก็มีข่าวอื่นมาละอ่าใช่มันจะมีข่าวอื่นแล้วนังสือพิมพ์นั้นก็จะถูกทำลายไปฮะตามยุคสมัยใช่แต่ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตนะครับจะย้อนสืบพลไปกี่สิบปีมันก็ยังอยู่ในนั้นนะครับพิมปุ๊บเจอปั๊บอ่ะเพราะงั้นทุกวันนี้คนที่รับเคลาะเนาะผมต้องบอกว่าเป็นยุคที่ยากที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนเลยนะเพราะเมื่อมันอยู่ในข่าวปั๊บมันจะอยู่กับเราไปจนตายฮะอันเนี้ยมันเลยเงงงราอย์ัขไ ที่จะไม่เป็นผู้ส่งต่อและไม่เป็นผู้ที่บันทึกสิ่งนั้นลงบนอินเทอร์เน็ตซึ่งแน่นอนคนที่มีอำนาจกำกับก็จะมีส่วนบทส่วนช่วยมากๆที่จะทำให้สิ่งนี้ไม่ถูกเลคคอร์ดหรือถ้ามันมีเลคคอร์ดก็ควรจะมีระยะเวลาที่มันต้องถูกทำลายไปด้วยและทำให้มันหายไปอย่าให้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่นึกจะพูดก็พูดแล้วนึกจะคุยก็คุยอะฮะออสิ่งนี้เราจะช่วยเซฟ์เพื่อมนุษย์ได้ดีทีนี้นสำหรับคนที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปเลยทั้งหมดผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันสาหัสเนาะ เขาต้องใช้เวลาแน่นอนครับเขาต้องใช้เวลาในการค่อยๆต้อนรับความจริงชุดนี้และต้องค่อยๆก้าวข้ามมันไปซึ่งคนรอบข้างสําคัญมากนะที่จะอยู่เคียงข้างครับให้เขาค่อยๆผ่านไปได้เหมือนกับว่าต้องขอเวลาให้เขาบ้างใช่ควรให้เวลามากๆครับทุกคนควรได้รับเวลานั้นอย่าไปบีบคั้นว่าต้อง มาเป็นปกติแล้วเร็วหน้าหรืออะไรส่งกําลังใจให้ได้ค่ะแต่ไม่<ช>ควรไปบีบคั้นใช่ครับเพราะทุกคนจะมีจังหวะเวลาของตัวเองเพราะงั้นเราอย่าผมย้าเสมออย่าทะเลาทะเาเข้าไป <c oughs> <c oughs> ครับผมแล้วก็เสพขาวอย่างมีสตินะคะใช่ครับอะไรที่มันคิดอก่อนจะอะไรเนี่ยก็คิดทบทวนนึกถึงใจเขาใจเราถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราคงไม่ได้อยากจะให้มันมีอะไรต่อเนื่องไปจากนี้อีกหรือใครเข้ามาล้ำเส้นเขตที่ควรจะเป็นใช่ครับเพราะฉนั้นก็อ่ะเท่าที่ ถ้ามันหนักไปไม่ต้องไปเสพเลยอืมก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันไปไปอย่างอื่นบ้างเพราะวนะ่าไม่เป็นประโยชน์ที่จะลงลึกไปกว่านั้นแล้วครับใช่ใช่อเอาแหละมันมันมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะใช่ครับเราก็เป็นกําลังใจในทุกมิติ ในในทุกๆคนที่เจอเลยที่เจอเหตุการณ์ต่างๆแลต้องบอกว่าพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการจะสร้างสังคมที่ดีขึ้นนะครต้องบอกว่าทุกคนจริงๆค่ะเพราะสังคมจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตเนี่ยก็อยู่ที่พวกเราด้วยแหละเนาะแต่วันนี้เราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในบางมุมบางอย่างที่ดีขึ้นแล้วนะขอให้มันไปเรื่อยๆกัน้รักษาไว้ใช่ใช่ค่ะอ่ะคุยกันเพลิน นะคะวันนี้ก็ต้องคุยกันแบบจริงจังหน่อยนะมันนิสัเดียดเลย <laughs> อ่าใช่นะคะแต่ไม่เป็นไรก็เป็นแนวทางไว้สําหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะขอบคุณคุณเอิญค่ะสวัส,ด,สดีค่ะ,คะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เราจัดการอย่างไรกับสัตว์เลี้ยงเมื่อน้ำท่วมและโรคอะไรควรระวังในช่วงที่น้ำท่วมขังและฝนตกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศตพทย์ดรธิร ติดรุ่งเรืองกิจไกาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับ กรณีที่เวลามีน้ําท่วมเนี่ยตัวของคนเราเนี่ยเราก็จะสามารถขยับขยายย,าย้ายสถานที่หรือว่า move ไปที่อื่นได้ง่ายแต่ว่าอยากจะฝากว่าอย่าลืมสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราเราขยับขยายไปแล้วปล่อยให้เขาอยู่ในที่บริเวณที่ที่เดิมๆซึ่งมีโอกาสที่จะน้ําขังเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสําหรับตัวสัตว์เลี้ยงเยอะคืออยากจะบอกว่าเราไปแล้วเนี่ยเราดึงตัวสัตว์เลี้ยงไปเป็นเพื่อนเราด้วย <c oughs> ถ้าเกิดไปถ้าเกิดทําได้ถ้าสถานที่เอื้ออํานวยนะครับ <c oughs> อย่าปล่อยเขา เบื้องต้นนะอาจจะต้องมองว่าจากเดิมที่เคยขังเขาไว้อาจจะต้องปล่อยให้เขาสามารถเดินเพื่อที่จะหนีน้ำได้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในกรงแล้วน้ำท่วมเท<ฆ>่ากับว่าจับเขาแช่น้ำเลยซึ่งอย่างนั้นนะนึกภาพก็คงไม่ค่อยสบายใจนะครับ<ฆ>ทั้งนั้นก็เลยว่าเมื่อมีสถานการณ์หรือสถานการณ์น้ำท่วมกำลังจะเกิดขึ้นทราบว่ากำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์ตัวที่ถูกขังเอาไว้ ในเฉพาะเจาะจงเหมือนล่ามโซ่ไว้หรืออยู่ในกรงเนี่ยพยายามปล่อยให้เขาสามารถเอาตัวรอดให้เขาหนีหนีได้คืออาจจะใช้วิธีการจากเดิมที่จํากัดบริเวณให้อยู่ในกรงในที่แคบๆก็อาจจะใช้วิธีการขยายบริเวณให้มันกว้างขึ้นแต่ว่ามีอะไร มีมีในสถานที่ที่มีรัวรอบขอบชิดแต่เขาสามารถเดินหรืออา,อาจจะสามารถว่ายน้ําขยับไปในที่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้อยากจะให้คอนเซิร์เรเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเราหนีได้แต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะมีแต่เราเท่านั้นที่เราจะเป็นคนคอยช่วยเหลือเขา,าถ้าเราไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำอะไรต่อไม่ได้ในช่วงที่ฝนตกในช่วงที่น้ําท่วมปัญหาที่มักจะเจอบ่อยๆแบ่งเป็นกลุ่มง่ายๆเลยก็คือปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจ Mm hmm. โรคระบบทางเดินอาหาร <c oughs> รวมถึงโรคโรคหนึ่งที่มีความฮิตกันมากเลยในช่วงน้ําท่วมน้ําขังก็คือโรคฉีหนู mm hmm. ซึ่งซึ่งโรคโรคนี้ก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มีหนูเป็นทัวปาหะ <c oughs> นะครับติดต่อจากสัตว์ไปยังสัตว์อื่นๆแล้วก็มีโอกาสติดต่อมาสู่คนด้วย This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice